็เคยถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเกิดมา60 70ปีแล้วมีในชีวิตยังมีความสุขอะไรที่สุดจำลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบ้างสิเขาก็ตอบสุขว่ามีลูกมีเมียดีมีฐานะนะครับมียศมีตำแหน่งที่ผ่านมานะครับกินอยู่ดีอะไรเนี่ยตอบลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ผมเองผมก็ลองถามเหมือนกันนะที่ญาติที่เฒ่าผู้แก่เขาตอบลักษณะนี้นะครับทีนี้เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าเรามามันแค่บอกเอาว่าทำดีก็ไม่เคยทำชั่วนะดีทำชั่วเราธรรมดาปกติบางครั้งเราก็อยากจะหาอะไรที่มันเหมือนกับหลักธรรมะเนี่ยว่าถ้าเด็ดๆขึ้นมาหมายถึงว่าท่านอะไรที่สั้นๆนะครับหลวงพ่อครับว่าอยากจะฟังตรงนี้สองคำถามครับท่านเดี๋ยวท่านตรงนี้ก่อนครับใช่คำถามอันนี้ก็เหมือนกับที่อธิบายมาในเบื้องต้นชีวิตของโลกนั้นเกิดขึ้นมาเพราะการกำมือว่าอันนั้นเป็นเราต้องการอันนั้นอันนั้นเป็นของเราของเราของเราก็เลยมัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวสุขเพราะนั้นชีวิตจึงมัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับแมงเม่าที่มันเห็นกองไฟนั่นมันเข้าใจว่ากองไฟนั้นเป็นของวิเศษมันจึงยินดีพอใจบินเข้าไปตอมกองไฟผลที่สุดผลที่มันได้รับก็คือปีกขาดทุรนทุรายไปอยู่ในกองไฟอันนั้นชีวิตของพวกเราก็เช่นกันชีวิตของพวกเราเข้าใจว่าเรามีลูกเรามีความสุขพอเรามีลูกก็เหมือนกับความสุขแต่เรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามันสุขอยู่ตรงไหนสุขไอ้ตรงที่ว่าลูกออกจากบ้านเราคอยแต่ลูกมันจะกลับมาเมื่อไรมันจะเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือเราจะไปหาเอาเงินเอาทองเอาข้าวของเอาอะไรไปให้ลูกของเรากินลูกของเราใช้หรือเราจะทำยังไงถึงลูกเราจะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมหรือทำยังไงลูกเราจะไม่ถูกรังแกในสังคมหรือทำยังไงลูกเราจะเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วไม่อยู่ในคุกในตารางมีความเจริญก้าวหน้าไอ้ความคำว่าทำไมทำไมอย่างไรอย่างไรนี่คือตัวความสุขชีวิตของพวกเราจะเจอแต่คำว่าทำไมหรืออย่างไรจนกระทั่งไม่มันไม่ลูกตายจากเราก็ตายจากนี่หรือคือความสุขของปุถุชนที่มีกับลูกหรือมีกับครอบครัวหรือมีแต่ยศฐานะยศจะมีแต่คำว่าทำไมหรืออย่างไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกปุถุชนเขาจึงมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสุขโดยที่เขาไม่มองเข้าไปถึงคำว่าทำไมหรืออย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเข้าไปถึงคำว่าทำไมหรืออย่างไรดังที่ยกตัวอย่างออกมาว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุดังราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่คือท่านไม่มองแต่เพียงฉาบฉาบช่วยช่วยชาวทางว่าความมีครอบครัวความมียศถาความมีฐานะความดำเนินชีวิตความอะไรอย่างนั้นเท่านั้นแต่ท่านมองขึ้นมาถึงผลลัพธ์จากสิ่งเหล่านั้นจริงๆตอนนี้ผลลัพธ์จากสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นพอเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปดังที่เราปรารถนาถ้ามันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราจะทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็หวงแหนสมบูรณ์รักษาสิ่งเหล่านั้นพอไอ้ความหวงแหนพี่ลือพี่ไรกับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งพอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันอนิจจังมันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปเสียไปเราก็จะทุกข์จากความแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปแต่ถ้าเราเข้าไปพิจารณาโดยทำอย่างท่องแท้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาด้วยนำเอาหลักธรรมของพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสอนใจตัวเราเองจนข้ามกระทั่งเข้าไปถึงหลักธรรมที่แท้จริงแล้วเรามีลูก
เราจะไม่ทุกข์เพราะการมีลูกเรามีครอบครัวเราจะไม่มีความทุกข์จากครอบครัวเรามีหน้าที่การงานยศศักดิ์เราจะไม่มีความทุกข์จากหน้าที่ยศศักดิ์แม้ยศศักดิ์นั้นจะเจริญหรือเสื่อมลูกเราจะเจริญหรือเสื่อมก็ตามเราจะไม่มีความทุกข์หวั่นไหวจากการเสื่อมหรือการเจริญเหล่านั้นเราจะมีแต่ความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราได้ทำหน้าที่ทำตัวของเราถูกต้องเช่นว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่อบรมพร่ำสอนลูกเต้าของเราสนับสนุนส่งเสริมเขาไปในทางที่ถูกต้องเราทำด้วยความเมตตาทำด้วยความปรารถนาต่อลูกของเราด้วยความมีหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เราทำหน้าที่ของตัวเราเองอย่างเต็มที่แต่ด้วยความรู้อย่างท่องแท้แล้วว่าการมาเกี่ยวข้องการมีลูกเราก็มีเราเกี่ยวข้องกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็จากกันไปไม่เขาจากเราก่อนเราก็จากเขาก่อนแต่การมาเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างมีหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่ด้วยความปรารถนาดีถ้าลูกเรามีความเจริญก้าวหน้าเราก็มีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเขามีความเจริญก้าวหน้าเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าลูกของเรามันตกต่ำอยู่ในคุกในตารางติดคุกติดตารางเป็นใบบ้าไปเสียอะไรต่างๆเราก็ไม่ทุกข์เพราะความตกต่ำเพราะความเสื่อมเสียของลูกนะเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องแต่ส่วนนั้นเป็นกรรมของเขาเองแต่เราไม่ได้สนับสนุนเราไม่เดียดได้เหยียบย่ำให้เขาตกต่ำอย่างนั้นเราทำหน้าที่ของเราด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีของเราจนสุดกำลังความสามารถของเราแล้วแต่ความตกต่ำของเขาอันนั้นเป็นกรรมที่ให้ผลต่อตัวเขาเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่หวั่นไหวไปกับการตกต่ำของเขาอันนี้ในหลักธรรมท่านบอกว่าความเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ในเราเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่หวั่นไหวเพราะการเจริญหรือการเสื่อมเพราะนั้นผู้ที่มีธรรมแล้วแม้นมีจะไม่ทุกข์เพราะมีไม่มีก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีธรรมแล้วมีก็เป็นภาระความพลุงพลังมีแต่ความกังวลไม่มีก็ทุกข์เพราะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นแนวทางหลักยึดของผู้ที่จะแสวงหาธรรมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจในการดำเนินชีวิตของตัวเราเอง